สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขนลุกสาวซื้อภาพวาดต้องคำสาปจากร้านของเก่าเจอดีหอบเอามาคืนแทบไม่ทันเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในอังกฤษหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาเล่าประสบการณ์ของเพื่อนของเธอว่าเพื่อนของเธอชื่อว่าโซอี้ซื้อภาพของเด็กหญิงสวมชุดสีแดงในราคา20ปอนด์หรือราว800บาทแม้ว่าจะมีข้อความแปลกๆแปะบนรูปภาพว่าอาจจะเป็นรูปผีสิงนะแต่เพื่อนของเธอเลือกที่จะซื้อมาอยู่ดีอย่างไรก็ตามผู้ใช้ Twitter รายนี้ยังเล่าต่อว่าผ่านไปเดือนนึงรูปหลอนดังกล่าวกลับมาวางที่ร้านเหมือนเดิมพร้อมข้อความว่าเธอกลับมาแล้วขายไป2ครั้งมีคนเอามาคืน2ครั้งคุณกล้าไปพิสูจน์ไหมหลังจากเธอไปถามเพื่อนเธอโดยเพื่อนของเธอตอนแรกๆไม่ยอมตอบกลับข้อความของเธอจนให้เธอเริ่มกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ชาวเน็ตได้เข้ามาติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดก่อนที่ทางโซอี้ได้เล่าถึงเรื่องสุดหลอนที่เธอเผชิญมาว่าตั้งแต่เธอมีรูปภาพนี้ชีวิตของเธอก็เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายไปหมดซึ่งทางผู้ใช้ Twitter รายนี้ระบุว่าเธอไม่สามารถเล่าต่อได้เธอบอกเพียงแค่ว่าไม่ว่าภาพนั้นจะเกิดมาพร้อมกับอะไรแต่เหมือนกับว่าความเชื่อในคำสาปรูปนั้นทำให้เกิดคำสาปจริงๆมีบางอย่างผิดปกติกับภาพนั้นเพราะจะเป็นการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของเพื่อนเธอและพร้อมทั้งเตือนว่าอย่าซื้อภาพนั้นเด็ดขาดทางนี้ผู้ใช้ Twitter รายนี้ทิ้งท้ายว่าพอเธอเข้าไปสอบถามเจ้าของร้านทางเจ้าของร้านบอกว่าจะให้รูปนี้ฟรีๆกับเธอแต่ทางเจ้าของโพสต์ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าเธอไม่อยากท้าทายชะตากรรมนอกจากนี้ด้านชาวเน็ตได้ตั้งคำถามว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแต่งกันแน่เพราะนี่อาจจะเป็นเทคนิคการค้าขายของทางร้านเพื่อขึ้นราคาสินค้าก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ